คุณผู้ชมย้อนกลับไปนิดเดียวผมผมทวนความนิดหน่อยนะครับเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นว่าอาดีตทางการเมืองที่ผ่านมาที่มันมีผู้ชุมนุมออกมาอยู่บนสู่ท้องถนนเนี่ยปัญหามันอาจจะเกิดจากฝ่ายบริหารบริหารประเทศประชาชนไม่พอใจก็เกิดมบ็บพอเกิดม็บเนี่ยแน่นอนมันกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารกับประชาชนเป็นคู่กรณีกันรัฐสภาล่ะจะช่วยคลี่คลายหาพันหาทางออกให้กับตรงนี้ได้หรือไม่ ก็กลายเป็นว่ารัฐสภานะครับที่เป็นฝ่ายนิติบัญญตัติแล้วก็มีสสที่สนับสนุนรัฐบาลก็เอ็นด้วยช่วยกับรัฐบาลไปตลอดแล้วก็ฝ่ายค้านก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยและก็ทําอะไรไม่ได้บางยุคบางสมัยเนี่ยฝ่ายค้านมีน้อยถึงขนาดว่าอภิปรายนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทําได้แค่เพียงอภิปรายสสเอออภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเท่านั้นเอง กระบวนการตรวจสอบในสภามันทําหน้าที่ไม่ได้ที่สุดสภาไม่เป็นที่พึ่งประชาชนมีปัญหาไม่พอใจฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารทุจริตคอร์รัปชันหรือเกิดอ,อะไรก็แล้วแต่ประชาชนเขาพึ่งสภาไม่ได้ก็ไปม็อบไปชุมนุมและสุดท้ายก็นําไปสู่เหตุการณ์รัฐประหารเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่มีการแก้รัฐนูลเขียนมาเป็นรัฐนูลฉบับปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันต้องทําให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งที่แก้ปัญหา นี่แหละครับนี่คือครั้งแรกที่ที่เกิดปัญหาระหว่างประชาชนกับฝ่ายบริหารแล้วสภาจะเป็นที่พึ่งได้ไหมนี่คือจุดที่พิสูจน์แล้ววันนี้สภาก็ต้องต้องแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่ารัฐสภาคือที่พึ่งได้คิดถึงคำพูดในชวนบอกว่าผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นระบบรัฐสภาต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงมีปัญหา เรื่องเข้าสภาคุยกันหาทางออกกันได้ไม่ใช่คุยกันเสร็จปับ๊บจะโอเคหรือไม่โอเคเดี๋ยวไปถามม็อบก่อนว่าม็อบจะโอเคไหมถ้าม็อบไม่โอเคผมก็ไม่โอเคถ้าม็อบโอเคผมก็โอเคอาจารย์ชาติชายจึงตั้งคำถามว่าอำนาจเป็นของคุณอำนาจเป็นของรัฐสภาคุณไม่ใช่อำนาจของคุณแต่คุณกลับไปฟังผู้ชุมนุมบนท้องถนนที่สุดแล้วมันก็ชุมนุมกันไม่จบไม่สิน้น สภาก็จะกลายเป็นไม่เป็นที่พึ่งของของประชาชนอันนี้ก็เป็นมุมคิดที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลานี้เนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างทางความคิดถามว่ามันแค่แตกต่างความคิดหรือว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งกันไปแล้วมันก็ชัดเนาะกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรกลุ่มปลดแอกออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องนายกรัฐมนตรีลาออกต้องแก้ไขกฎหมายต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันคนที่ก็มีความจงรักภักดีเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเขาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องลาออกรัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องปฏิรูป <c oughs> ชัดอีกเหมือนกันกลายเป็นสองกลุ่ม